ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีความเคลื่อนไหวจากพรรคเพื่อไทยครับวันนี้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารพรรคในชื่องานที่ชื่อว่ารดน้ำสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยแล้วก็มีจังหวะหนึ่งครับที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรได้สกายเข้ามาอวยพรปีใหม่ไทยให้กับบรรดาสมาชิกของพรรคด้วยตามภาพก็มีทั้งคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วก็ตามข่าวบอกว่ามีผู้บริหารพรรคอีกหลายคนนะครับที่เข้ามาร่วมงานในเช้าวันนี้ด้วยครับในช่วงของการเริ่มพิธีนะคะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็สกายมาอวยพรสมาชิกนะคะอันนี้เป็นภาพช่วงที่กำลังมีการสกายมาก็พูดตอนนึงว่าได้อ่านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบางช่วงบางตอนเขียนว่าถ้าหากอยู่ด้วยกันด้วยความอิจฉาริษยาโกรธแค้นชีวิตยิ่งสั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการสร้างความรักต่อพี่น้องพ่อแม่คนในครอบครัวและคนไทยทั้งประเทศก็อยากจะเห็นคนไทยมีความสุขอย่าคิดว่าจะอยู่ได้เป็นร้อยปีอย่างไรเสียทุกคนก็ต้องตายนะคะฉะนั้นก็ควรอยู่ด้วยกันอย่างการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะคุณทักษิณยังกล่าวด้วยนะครับว่าขอบคุณทุกคนในพรรคที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ถ้านักการเมืองไม่รักประชาชนและประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยการเมืองจะดีได้เพราะว่านักการเมืองทำเพื่อประชาชนฉะนั้นทุกคนต้องออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนนะครับ